Google Docs นอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ PC แล้วยังสามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งใน App Store และ Play Store นะคะและเมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Docs แล้วก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Docs สำหรับเปิดใช้งานเมื่อเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Docs แล้วสามารถเพิ่มไฟล์ใหม่ได้โดยแตะเลือกไอคอนเครื่องหมายบวกเลือกเป็นเอกสารเปล่าโดยแตะเลือกไอคอน New Document พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วเลือก Createก็จะแสดงหน้าแรกของ Google Docs สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะเลือกข้อความแล้วก็สามารถจัดรูปแบบข้อความได้ที่แท็บเครื่องมือเช่นการทำตัวหนาทำเส้นใต้หรือจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติมโดยแตะเลือกไอคอนสำหรับจัดรูปแบบเช่นเปลี่ยนแบบอักษรปรับขนาดสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ที่แท็บเครื่องมือเช่นกันเช่นการจัดวางแนวชิดซ้ายจัดกลางชิดขวาหรือใส่ตัวเลขแสดงหัวข้อย่อยนะคะการใส่รูปภาพให้แตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือแล้วเลือกไอคอน Image สามารถเลือกรูปภาพได้จากแหล่งเก็บไฟล์ภาพของอุปกรณ์หรือจากการถ่ายภาพในที่นี้จะเลือกเป็นภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นะคะโดยเลือก From Photos แตะเลือกรูปภาพที่ต้องการแตะเลือกภาพที่อยู่บนเอกสารแล้วสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้เช่นใส่สีเส้นขอบขนาดเส้นขอบรูปแบบเส้นขอบและสามารถจัดการกับการตัดคำระหว่างภาพกับข้อความหรือ text wrap ได้ใส่ตารางโดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือแล้วเลือกไอคอน Table จากนั้นระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ของตารางแล้วเลือก Insert Table แตะที่ช่องตารางเพื่อใส่ข้อความในตารางจัดรูปแบบข้อความในตารางได้เช่นเดียวกับข้อความในเอกสารนะคะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์โดย double tap ด้านหน้าของแถวหรือด้านบนของคอลัมน์แล้วแตะเลือกไอคอนเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่างคอลัมน์ด้านซ้ายหรือด้านขวา double tap ด้านหน้าของแถวหรือด้านบนของคอลัมน์แล้วแตะเลือกคำสั่ง delete row เพื่อลบแถวหรือ delete column เพื่อลบคอลัมน์แตะช่องตารางกดค้างที่ปุ่มขอบลากเพื่อเลือกช่องตารางมากกว่า1ช่องรวมช่องตารางหรือประสานเซลล์ได้โดยแตะเลือกไอคอนเมิร์จเซลล์ลงสีในช่องตารางได้โดยแตะเลือกไอคอน Fill Color จัดการเส้นขอบตารางได้โดยเลือกไอคอน Borders เลือกรูปแบบเส้นขอบขนาดเส้นขอบสีเส้นขอบได้นะคะสุดท้ายสามารถใส่เลขหน้าโดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือเลือกไอคอน Page Number แล้วเลือกรูปแบบการใส่เลขหน้าที่ต้องการนะคะเราก็จะสามารถใช้ Google Docs ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ